สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلااللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقامAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญความเมตตาใจอิพรองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นับเป็นเนียมัตความโปรดปรานใจอิพรองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้พระองค์ได้ให้พวกเราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพระองค์ได้ให้ลูกหลานของเรานั้นอยู่ในอีมานอยู่ในหลักการของศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์นี่ถือว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราพี่น้องศรัทธาครับถ้าเช้าเราตื่นขึ้นมาในสภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราตื่นขึ้นมาในสภาพที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงพี่น้องนั่นแปลว่าวันเช้าวันนั้นเนี่ยนะครับเรากำลังได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธานั้นจะต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าวันพวกนี้เนี่ยชีวิตของเรานั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้เราอาจจะมีความสุขวันนี้เราตื่นขึ้นมาอาจจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนว่าเช้าวันต่อไปนะครับแล้วก็วันถัดๆไปนั้นจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ศรัทธาจะต้องพยายามหมั่นนะครับทำตัวเองให้ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยู่ตลอดเวลาด้วยการปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกำชับใช้ในเรื่องที่เป็นฟารดูแล้วก็พยายามขวนขวายนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับในเรื่องที่เป็นซุนนะห์ต่างๆนะครับที่จะมาเสริมในสิ่งที่เป็นฟารดูของเราที่อาจจะมีความบกพร่องนะครับที่อาจจะมีความหย่อนยานนะครับให้ฟารดูของเราเนี่ยมันเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วการที่เราได้ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่มันเป็นกิจอาสาเนี่ยนะครับมีหะดีษบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักคนคนนั้นเนี่ยนะครับมากขึ้นพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องหันมาไต่ตรองหันมาพิจารณาว่าชีวิตใน300กว่าวันที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาที่ให้เรามาในแต่ละปีเนี่ยนะครับเราได้พยายามมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับในเรื่องที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็พยายามตรวจสอบนะครับว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องฟารดูที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้ใช้ให้เราเนี่ยนะครับปฏิบัติในแต่ละวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการละหมาดนะครับเรามีความหย่อนยานบ้างไหมนะครับเราทำ
สิ่งที่เป็นฟัรดูที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกำหนดเหนือเราเนี่ยให้ขาดตกบกพร่องไปนะครับแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องสอบสวนตัวของพวกเราเองนะครับเพราะมีหะดีษนะครับบอกชัดเจนว่าฮาซิบูอังฟุสะกุมกับละอันตุฮาซะบูพวกท่านทั้งหลายนั้นจงตรวจสอบสอบสวนนะครับตัวของพวกท่านทั้งหลายเองก่อนที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะไปถูกสอบสวนนะครับหลังจากที่เราได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปพยายามสอบสวนตัวเองให้มากที่สุดหาข้อบกพร่องของตัวเองให้ได้เยอะที่สุดเมื่อเราได้พบว่าสิ่งใดก็ตามแต่ที่มันเป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆก็ตามแต่พี่น้องเมื่อเจอแล้วต้องแก้ไขนะครับอย่าเจอแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เจอแล้วนะครับแล้วก็หย่อนยานไม่กระตือรือร้นในการที่จะแก้ไขต่อสิ่งที่เราพบเจอว่ามันเป็นข้อบกพร่องของเรานะครับนี่ก็เป็นการตอกย้ำซ้ำทวนนะครับตัวเองแล้วก็พี่น้องผู้ฟังทางบ้านฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องหันมาดูนะครับผลใกล้ตัวของเราว่าเรื่องใดบ้างนะครับที่สมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยยังมีการปฏิบัติที่ยังอ่อนแอยังปฏิบัติที่ยังหย่อนยานในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่เนี่ยพี่น้องเราก็ต้องพูดคุยกันเราก็จะต้องนะซีฮัดกันนะครับแล้วก็พยายามพี่น้องทำให้มันเสมอต้นเสมอปลายทำให้เป็นประจำนะครับอย่าทำแบบไฟไหม้ฟางนะครับเพราะว่าเป็นการทำที่จะมีความกระตือรือร้นในช่วงแรกนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆหย่อนยานค่อยๆหายไปกับการเวลาเราอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดนะครับพยายามทำบางทีไม่ต้องมากหรอกครับทำน้อยๆแต่ทำเป็นประจำทำทุกวันนะครับในเรื่องของการนะซีฮัดในสิ่งที่เราคิดว่ามันยังมีข้อบกพร่องมันยังมีข้อที่จะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับยังต้องผิดต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดเราก็ต้องหันไปดูว่าลูกหลานของเราเนี่ยสูบบุหรี่บ้างไหมนะครับลูกหลานของเราเนี่ยติดยาเสพติดประเภทใดบ้างนะครับมันก็ต้องมีการเตือนอย่าเห็นแล้วเฉยพี่น้องถ้าเห็นแล้วเฉยเนี่ยพังทั้งครอบครัวผมแนะนำพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าถ้าเห็นแล้วเฉยเนี่ยพังทั้งครอบครัวถ้าเห็นแล้วเรากระชับเราเห็นแล้วเราตักเตือนนะครับชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของมันนะครับข้อดีของมันมีไหมไม่มีเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันเป็นยังไงล่ะข้อเสียของมันเนี่ยทำให้ตัวของเราเนี่ยสุขภาพก็เสียหายนะครับทำให้ครอบครัวเสียชื่อเสียงนะครับทำให้เราเนี่ยหมดอนาคตนะครับแล้วก็วิธีการในการใช้คำพูดในการใช้การปฏิบัติต่อลูกหลานของเราเนี่ยนะครับในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็เป็นวิธีการที่เรานั้นจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยทำให้มีความสม่ำเสมอในเรื่องของการนะซีฮัดตักเตือนให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ตะอาลานั้นนะครับก็จะทรงช่วยเหลือนะครับครอบครัวนั้นช่วยเหลือเด็กคนนั้นในห่างไกลจากยาเสพติดเรื่องใดก็ตามแต่ที่เป็นมะซียัตใดๆก็ตามแต่ที่เข้ามาอยู่ในบ้านนะครับก็พยายามตักเตือนนะครับลูกสาวของเรานะครับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายของเราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ยะกิรุซซะมานนั้นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยห่างไกลจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ห่างไกลจากการให้ความรักต่ออัลลอฮ์ห่างไกลจากการให้ความรักต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะดุนยานั้นพาไปนะครับสิ่งแวดล้อมนั้นพาไปชัยฏอนนั้นนะครับก็มีความรู้สึกมีความสุขนะครับในการที่ขัดขวางลูกหลานของอาดัมเนี่ยให้ห่างไกลจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ห่างไกลจากการให้ความรักต่ออัลลอฮ์นะครับนี่เป็นแผนเป็นกลลวงของชัยฏอนทั้งสิ้นนะครับที่จะเข้ามาทำลายล้างลูกหลานของเราที่อยู่ในครอบครัวพี่ท้องครับสิ่งที่เราคุยกันมานี้เนี่ยนะครับ
ก็เพื่อที่จะให้เรานั้นมีอามันที่สะสมนะครับเป็นอามันที่มันจะติดตัวตามเราไปหลังจากที่เราได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอามันในด้านอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นควรจะเก็บสะสมนะครับแล้วก็ให้มากที่สุดนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าเพื่อนที่จะอยู่กับเรานะครับสิ่งที่จะอยู่กับเราหลังจากที่เราตายไปแล้วแล้วก็ในกูโบสเนี่ยนะครับไม่มีใครจะอยู่กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่มีสิ่งใดๆเลยสามารถที่จะอยู่กับชีวิตของคนคนนั้นได้นะครับยกเว้นอามันที่ดีเท่านั้นนะครับที่จะอยู่กับคนคนนั้นหลังจากที่ได้ตายไปแล้วพอเราไปอ่านหะดีษบทหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำนะครับเตือนตัวเองแล้วก็เตือนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่าสิ่งที่มันจะอยู่กับเราแล้วก็ทำให้เรานั้นมีเพื่อนในขณะที่อยู่ในหลุมกูโบสเราจะมีอามันนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับในหะดีษบทนี้เป็นหะดีษบทที่ค่อนข้างยาวนะครับและส่วนหนึ่งของหะดีษเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับซึ่งหะดีษนี้รายงานโดยท่านบะรออิบนุอาซิบนะครับบอกว่าจะมีชายนะครับคนหนึ่งจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยยะตีฮิฮัสนุลวะจิมีใบหน้าที่สวยงามนะครับมีใบหน้าที่สวยงามฮุสนุสเซียบีแล้วก็มีเสื้อผ้าที่สวยงามนะครับฮุสนุรีแล้วก็มีกลิ่นที่หอมหวนนะครับก็จะมาหาคนคนนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนที่เราจะมีในยามที่เราได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วแล้วก็ไปอยู่ในหลุมกูโบสนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยท่านนบีก็เล่าว่ากลับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็กลับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของเขาก็กลับเหลืออย่างเดียวก็คืออามันของเขานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าท่านนบีนะบอกเอาไว้อามันที่ว่าดังกล่าวเนี่ยจะมาในรูปของชายคนหนึ่งที่ฮุสนุลวัจมีใบหน้าที่สวยงามแล้วก็สวมเสื้อผ้าอย่างสง่างามมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็จะมากล่าวต่อชายคนนั้นว่านะครับชายคนที่นอนอยู่ในหลุมกูโบสว่าเจ้าจงยินดีจงดีใจต่อสิ่งที่มันทำให้เจ้าเนี่ยมีความสุขนะครับให้ยินดีแล้วก็รับในสิ่งที่จะทำให้เจ้านั้นมีความสุขที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงบอกเอาไว้นะครับที่พระองค์อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงมอบให้กับท่านนะครับแล้วก็ชายที่นอนอยู่ในหลุมกูโบสเนี่ยท่านนบีก็เล่าว่าอะไรครับมันอันตะฟายกูลุมันอันตะฟายกูลุอานาอามาลูกาอัลซอลิฮูนะครับชายที่เป็นคนตายคนนั้นเนี่ยนะครับก็จะกล่าวว่ามันอันตะท่านคือใครล่ะฟายกูลุนะครับชายคนที่หน้าตาสวยงามนะครับสวมเสื้อผ้าสวยงามมีกลิ่นหอมนะครับมาก็บอกว่าฉันเนี่ยคืออามันของท่านนะครับซึ่งเป็นอามันที่ดีของท่านที่ท่านได้เคยปฏิบัติไว้ในดุนยานี้พี่น้องครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อสิ่งที่เรานั้นจะต้องอีหม่านนะครับว่าจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ตายจากดุนยานี้แล้วก็ไปอยู่ในหลุมกูโบสไม่มีใครจะเป็นเพื่อนเราได้ลูกหลานของเรานะครับภรรยาอันเป็นที่รักของเราลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจของเราเนี่ยก็ไม่มีใครไปอยู่กับเรานะครับนอกจากอามันของเรานะครับนี่คือหะดีษบทหนึ่งในหะดีษที่เรียกว่าเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านบะรออิบนุอาซิบนะครับซึ่งเป็นหะดีษสุดตอวีลเป็นหะดีษที่ยาวมากทีเดียวนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่มีอามันที่ไม่ดีนะครับตอนที่อยู่ในดุนยานี้เนี่ยนะครับละหมาดก็ไม่เอานะครับไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะครับทรยศเนรคุณต่อคนที่เป็นพ่อแม่ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทรยศต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ได้นำเนินชีวิตตามแบบอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตสารนองนะครับหมายถึงฉัดใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยนะครับโดยที่ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเนี่ยนะครับไม่ได้มีแบบอย่างการปฏิบัติตัวนะครับ
ตามกิจวัตรของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจนกระทั่งเนี่ยเขากับคนต่างศาสนิกเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเป็นศาสนาเดียวกันนะครับหมายถึงว่าไม่ได้มีแบบอย่างกิจวัตรการปฏิบัติตัวนะครับตามซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับไม่ได้ใส่ใจต่อหลักการของอันอิสลามเลยเนี่ยคนอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะประสบกับเหตุการณ์ที่ท่านนบีก็เล่าไว้ในหะดีษบทนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือจะมีชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชายที่มาในรูปนะครับของผู้ชายที่หน้าตาน่ารังเกียจนะครับกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยสกปรกนะครับแล้วก็มาพูดว่านี่แหละก็คือการงานของท่านนะครับเป็นการงานของท่านที่ท่านได้เคยทำไว้ในดุนยานั่นก็คือการงานที่เลวฉะนั้นงานที่เลวเนี่ยก็จะมีชายคนเนี้ยนะครับมาในสภาพที่มาแล้วเนี่ยทำให้เกิดความตระหนกทำให้เกิดความน่ากลัวนะครับกลิ่นเหม็นนะครับหน้าตานี่ดำคลับนะครับหน้าตาน่ารังเกียจนะครับมาจากไหนล่ะครับมาจากอามันที่เราได้เคยทำเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้เนี่ยนะครับที่เรายังมีชีวิตอยู่ที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเราจะเลือกนะครับให้เพื่อนที่จะมาอยู่กับเราที่เป็นอามันของเราที่เหลืออยู่สิ่งเดียวที่ท่านนบีบอกเอาไว้เนี่ยแล้วก็จะมาอยู่กับเราเนี่ยท่านจะเลือกเอาแบบไหนพี่น้องถ้าเลือกคนคนหนึ่งซึ่งมาในรูปของชายคนหนึ่งที่หน้าตาสวยสดงดงามกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่สวยสวยงามสง่างามแล้วก็มาปรากฏตัวแล้วก็มาพูดว่าเนี่ยคืองานของท่านพี่น้องทั้งหลายเนี่ยนบีเฉลยให้เราฟังแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะครับเราต้องการแบบนี้ใช่หรือไม่ถ้าเราต้องการอย่างนี้เนี่ยพี่น้องละหมาดอย่าให้ขาดผมเน้นเลยนะครับสิ่งใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ใช้ที่เป็นฟัรดูเหนือพวกเราทั้งหลายเนี่ยอย่าให้ขาดนะครับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่าให้ขาดนะครับสิ่งใดที่มันเป็นวาญิบเหนือท่านทั้งหลายเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บังคับท่านและท่านอยู่ในเกณฑ์ของการบังคับเนี่ยนะครับอย่าละเลยสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดแล้วก็พยายามขวนขวายนะครับสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเอามาใช้ในชีวิตของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ตั้งแต่เช้านะครับจนกระทั่งเข้านอนเราถ้าเป็นพ่อบ้านเราถ้าเป็นผู้นำครอบครัวเราถ้าเป็นแม่บ้านนะครับเมื่อพ่อบ้านไม่อยู่เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับลูกๆของเราที่อยู่กับเราที่บ้านนะครับแม่บ้านก็ต้องเอาจริงเอาจังได้เวลาแล้วนะครับก็ต้องเรียกลูกละหมาดในกรณีที่พ่อบ้านไปทำงานนะครับนี่แหละก็เป็นการช่วยกันนำพาครอบครัวตัวเองเนี่ยไปสู่ความสุขที่เกิดขึ้นในอัลัมบารซักซึ่งเป็นอาคิเราะห์น้อยนะครับเป็นอาคิเราะห์น้อยที่เราจะอยู่นะครับเป็นอาคิเราะห์เล็กนะครับยังไม่ใช่เป็นอาคิเราะห์ใหญ่นะครับนั่นก็คือในอัลัมบารซักอยู่เรียงมีความสุขอยู่อย่างมีเพื่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเราไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานโดยท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากอลายัตบะอุลมัยยิตะซะลาซะตุนอะห์ลูฮูวะมาลูฮูวะอามะลูฮูฟะยัรญิอุอิสนานีวะยับกอวาฮิดุนยัรญิอุอะห์ลูฮูวะมาลูฮูวะยับกออามะลูฮูมุตตะฟะกุนอะลัยนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับรายงานโดยท่านอานัสนะครับแล้วท่านนบีเนี่ยก็เฉลยให้เราฟังถึงเรื่องในอนาคตซึ่งที่เรานะครับมนุษย์ทั่วไปไม่มีใครสามารถที่จะรู้เรื่องหลังอย่างนี้ได้ยกเว้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับท่านนบีเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่จะรู้ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้เตือนประชากรของท่านนบีได้บอกให้ได้คิดนะครับว่าเมื่อเราได้ตายไปแล้วเนี่ยจะมีสิ่งที่ตามไปอยู่3ประการด้วยกันนะครับสิ่งที่จะติดตามคนตายไปเนี่ยมีอยู่3ประการด้วยกัน1
นะครับอาลูฮูครอบครัวของเขานะครับไปส่งนะครับตั้งแต่จัดเตรียมหลังจากที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่การจัดเตรียมในเรื่องของเจนาซะนะครับในเรื่องของการอาบน้ำในเรื่องของการกระฝันในเรื่องของการเตรียมในเรื่องของการเตรียมโลงนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อที่จะทำจัดการเรื่องมายัดนั้นเนี่ยนะครับให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะนำไปที่มัสยิดนะครับหลังจากที่ไปมัสยิดแล้วละหมาดนะครับละหมาดขอดุอาให้เสร็จแล้วก็นำมายัดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบิดาของเขาไม่ว่าจะเป็นสามีของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกๆของเขาเนี่ยนะครับนำไปไหนครับนำไปที่กูโบสนะครับนำไปที่กูโบสนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีได้เล่าให้ฟังว่าครอบครัวเนี่ยก็จะไปกันทั้งหมดมาพี่น้องครับเราจะเห็นว่าเมื่อมีการตายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับญาติพี่น้องเมื่อรู้ข่าวการตายเมื่ออยู่กันคนละที่ละทางเมื่อรู้ข่าวการตายเนี่ยพวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็จะให้ความสำคัญลางานนะครับลางานกับหัวหน้านะครับว่าจะมาละหมาดคนเสียนะครับซึ่งเป็นญาติพี่น้องซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นญาติของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับครอบครัวของคนตายญาติพี่น้องอักอริบเนี่ยนะครับญาติใกล้ชิดทั้งหมดเลยก็จะมาส่งกันที่ไหนครับมาส่งกันที่กุโบสถ์ว่ามาลูฮูนบีก็บอกว่าทรัพย์สินของเขาก็มานะครับทรัพย์สินในเรื่องของการเตรียมตั้งแต่ในเรื่องของการจัดการศพนะครับแล้วก็ทรัพย์สินในเรื่องของการที่เป็นทรัพย์สินที่คนตายเนี่ยนะครับได้ทำเอาไว้ให้แก่ครอบครัวของเขานะครับก็จะนบีก็บอกว่าก็จะมาส่งนะครับมาที่กุโบสถ์วะอามาลูฮูแล้วก็การงานของเขาที่เขาได้เคยได้กระทำไว้ได้เคยได้ปฏิบัติเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นละหมาดซะกาตบวชนะครับไม่ว่าจะเป็นอามันในเรื่องของที่จะเป็นผลประโยชน์ช่วยเหลือเขาในเรื่องของอาคิเราะห์ก็จะมาทั้งหมดฟะยัรญิอูอิสนานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าฟะยัรญิอูอิสนานนี่2ประการก็จะกลับไปนะครับหลังจากเสร็จสิ้นในเรื่องของการจัดการฝังมายัดนั้นแล้วเนี่ยนะครับวะยับกอวาฮิดุนและจะเหลืออยู่ประการเดียวเท่านั้นที่จะอยู่กับคนตายต่อไปนะครับยารจิวอะลูฮูมาลูฮูนะครับก็คือครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยก็จะกลับไปนะครับทรัพย์สินเนี่ยก็จะกลับไปวะยับกออะมาลูฮูและการงานเนี่ยนะครับที่เขาได้เธอทำเอาไว้นะครับที่เป็นอามันอิบาดัตของเขาที่เขาได้ทำต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เขามีชีวิตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอามันในเรื่องใดๆที่เขาได้ทำไว้ก็ตามรูปแบบใดๆที่เขาได้ทำไว้ก็ตามนะครับก็จะอยู่กับเขานะครับจะอยู่กับเขานะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เตือนผู้ศรัทธาเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายทรัพย์สินเราก็เอาไปไม่ได้นะครับครอบครัวก็ไม่ได้ไปกับเรานะครับแต่สิ่งที่เราจะไปกับเราเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คืออะไรครับคืออามันของเราที่เราได้เคยทำเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องวันนี้อามันที่เราได้สะสมเอาไว้เนี่ยนะครับเราก็ต้องชั่งนะครับเราก็ต้องดูว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับเรายังมีเรื่องใดที่มันยังขาดตกบกพร่องยังมีเรื่องใดที่เรายังทำแล้วมีความรู้สึกว่ามันยังน้อยไปนะครับเราก็เติมเต็มนะครับให้ดีมากที่สุดเท่าที่เราจะกระทำได้นะครับเพราะอะไรเพราะอามันเนี่ยจะอยู่กับเราแล้วก็ท่านนบีบอกไว้ในหะดีษที่ผมได้นำเสนอไปในข้างต้นว่าอามันเนี่ยก็จะมาในรูปของชายคนหนึ่งที่หน้าตาสวยสดงดงามแล้วครับแล้วก็มีอะไรครับฮุสนุสเซียบมีแต่งเสื้อผ้าสง่างามแล้วก็มีกลิ่นที่หอมหวนตลบอบอวลเนี่ยมาหาเราแล้วก็มาบอกข่าวดีให้กับเรานะครับเราจะอยู่ในนั้นอย่างมีความสุขนี่ก็คือคนที่รู้จักนะครับเตรียมตัวเพื่อโลกอาคิเราะห์ฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเราก็ต้องพยายามพิจารณาสอบสวนตัวของเราเราก็ต้องคุยกับภรรยาของเราคุยกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราชี้ให้เห็น
นะครับถึงสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เตือนเอาไว้นะครับ 1,400 กว่าปีแล้วนะครับทรัพย์สินที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับไปได้ก็ไปได้แค่กุโบรถที่เรามีอยู่รถรานะครับเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มนะครับที่เรามีนาฬิกาแพงๆที่เรามีมันก็ไปได้แค่นั้นแหละครับไม่มีใครสามารถที่จะเอาลงหลุมกูโบสไปได้ในที่สุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกลับไปอยู่กับครอบครัวหมดเลยนะครับกลับไปอยู่กับภรรยากลับไปอยู่กับลูกๆนะครับที่บ้านนะครับครอบครัวกลับทั้งหมดเลยเหลืออย่างเดียวก็คืออามันนะครับที่คนคนนั้นเนี่ยได้เคยทำเอาไว้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะครับอย่าใช้ชีวิตแบบไม่สนใจสิ่งที่เป็นหลักคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลนะครับว่าสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นอามันที่เราสามารถที่จะกระทำได้ในแต่ละวันเพื่อมันจะสะสมให้เราเนี่ยได้มีชีวิตหลังจากความตายและเป็นชีวิตที่มีความสุขเนี่ยนะครับเราควรจะทำอะไรได้ในวันนี้ในขณะที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราควรจะขวนขวายเราควรจะไขว่คว้านะครับแล้วก็นำตัวเองไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในความสุขที่เกิดขึ้นในอาลัมบารซักและหลังจากอาลัมบารซักที่เราจะต้องขึ้นมารวมตัวกันนะครับในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นมะฮ์ชัรเนี่ยเราจะอยู่ในนั้นอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายพอเวลาเรามีการงานนะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของศาสนามีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นงานอันหนึ่งที่เราสามารถจะสะสมได้ถ้าเราหาแต่เงินอย่างเดียวนะครับพอเราหาเงินพอเหนื่อยเราก็พักแล้วเราก็ไม่สนใจอะไรเลยนะครับเราหาเงินเราแสวงหาในเรื่องดุนยานะครับหาเงินมาปลนเปลือความสุขของเราเราอยากจะมีมือถือราคาแพงๆเราอยากจะมีรถเหมือนกับคนอื่นเราตะเกียกตะกายทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องทั้งหลายเพื่อที่จะให้เราได้มีในดุนยาเนี่ยเหมือนกับคนอื่นอย่างที่เขามีกันเราเหนื่อยแต่เราก็เป็นการเหนื่อยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้อะไรกลับมากับชีวิตของเราเพราะทุกอย่างเนี่ยนะครับในเรื่องของดุนยาเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วครู่ชั่วยามมันเป็นเรื่องประเดียวประดาวนะครับมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ว่ามีการเรียนการสอนในเรื่องราวศาสนาแล้วเราก็แบ่งเวลาไปนะไปเรียนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืนนี้มีบรรยายที่บาลาซออ้าวเราก็ไปฟังบรรยายถามว่านี่ใช่อามันไหมใช่พอเวลาเราไปแล้วเนี่ยเราทำยังไงล่ะเราก็ชวนภรรยาเราก็ชวนลูกๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยให้ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ชีวิตในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันยิ่งทำให้มีช่องว่างระหว่างเรากับอัลลอฮ์มากเหลือเกินนะครับก็คือเรากับอัลลอฮ์นี่ห่างไกลมากเหลือเกินเพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันฉุดดึงอยากที่จะให้เราใช้ชีวิตอยู่กับบ้านใช้ชีวิตอยู่กับมือถือนะครับนอนดูละครที่บ้านแล้วก็ไม่ใส่ใจว่าควรที่จะสะสมอามันที่จะคอยไปเป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับนี่ก็คือด้านหนึ่งแล้วก็เป็นด้านที่เราสามารถที่จะทำได้เราก็ควรจะทำอีกด้านหนึ่งเช่นนะครับการที่มีการจัดงานมัสยิดมีการจัดงานโรงเรียนที่สอนศาสนานะครับก็มีการตั้งโต๊ะรับบริจาคพี่น้องทั้งหลายก็อยากจะเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องนะครับว่าให้แบ่งสตังค์ของเรานะครับให้รู้จักจัดสรรนะครับทรัพย์ของเราที่เรามีอยู่เนี่ยให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับอยู่ในหลุมกูโบสเนี่ยนะครับเป็นอามันที่อยู่ในหลุมกูโบสทำให้กูโบสของเราเนี่ยสว่างสวยไม่มืดมนอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นบริจาคนะครับเนื่องจากการที่เราบริจาค
ปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากเราบริจาคฉะนั้นถ้าเราได้ยินองค์กรหนึ่งองค์กรใดนะครับเขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการรับบริจาคเพื่อไปใช้เกี่ยวกับในกิจการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องหยิบยื่นได้พี่น้องทำเถอะครับพี่น้องให้ได้พี่น้องให้นี่คือสิ่งที่ผมเชียร์ให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้กระทำเพราะอะไรครับเพราะมันจะทำให้เรานี้นะครับอยู่ในอามันของเราและเป็นอามันที่จะช่วยเหลือให้เราเนี่ยมีความสุขในขณะที่เราอยู่ในหลุมกุโบสหลังจากที่เราได้ตายจากดุนยานี้ไปแล้วนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะยะบะกอวาฮิดุนจะอยู่กับเราเนี่ยประการเดียวเท่านั้นอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเน้นย้ำเลยประการเดียวเท่านั้นไอ้ที่ตอนมีดุนยาเนี่ยตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยศักดิ์ศรีนะครับเกียรติยศตำแหน่งนะครับหน้าที่การงานความร่ำรวยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่เรามีอยู่ในดุนยาเนี่ยมันช่วยเราไม่ได้ตำแหน่งใหญ่โตก็ช่วยเราไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับไม่มีอามันที่ดีนะครับที่คู่กับตำแหน่งหน้าที่การงานของเรานะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตือนซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ขอให้เราเนี่ยนะครับทำอะไรได้เราก็ทำนะครับไปบริจาคตามโรงเรียนที่สอนในเรื่องราวของศาสนาหรือแม้กระทั่งพี่น้องครับเรื่องที่ง่ายที่สุดเรื่องที่เราเห็นแล้วก็ใกล้ตัวเรามากที่สุดเนี่ยนะครับคนข้างบ้านนะครับยีรอนที่เขายากจนนะครับที่เขามีลูกกำพร้านะครับอะไรที่เราหยิบยื่นได้อะไรที่เราช่วยเหลือได้นี่แหละก็จะเป็นงานของเราที่จะอยู่กับเราในขณะที่เราได้ตายไปแล้วนะครับผมเคยเน้นย้ำกับพี่น้องนะครับว่าให้เราเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนนะครับญาติพี่น้องของเราลูกพี่ลูกน้องของเรายีรอนเนี่ยข้างบ้านของเราเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปช่วยเหลือนะครับคนที่ไกลตัวออกไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เน้นย้ำเพื่อที่จะให้การงานที่พี่น้องได้ทำไปนั้นเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวของท่านพี่น้องเองนะครับวันนี้พี่น้องทั้งหลายเราต้องทำครอบครัวของเราให้มีคุณภาพให้ได้นะครับเพราะว่าครอบครัวของเราก็จะได้มีอามันเป็นเพื่อนนะครับกับเขาหลังจากที่เขาได้ตายไปไม่ว่าจะเป็นลูกของเราคนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นภรรยาของเรานะครับที่ได้ตายไปแล้วก็ตามนะครับถ้าหากว่าภรรยามีคุณภาพสมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพอยู่ในหลักการของศาสนาเขาก็จะมีเพื่อนที่ดีอยู่ในหลุมกุโบสถ์นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่จะคอยปลอบใจเป็นเพื่อนที่จะคอยทำให้เขาเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยไม่เกิดความหวาดกลัวในขณะที่เขาอยู่ในหลุมกุโบสถ์วันนี้เราต้องทำทรัพย์ของเราให้มีคุณภาพให้ได้ทรัพย์ที่เรามีอยู่พี่น้องจากเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตามแต่รู้จักจัดสรรปันส่วนเงินของเราที่เราได้รับจากริสกีที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมาคืนกับพระองค์นะครับเราต้องขจัดความตระหนี่ความขี้เหนียวนะครับที่มีอยู่ในใจของเรานะครับให้หมดไปแล้วก็มองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้รับมานะครับที่เรามาซื้อรถได้มาซ่อมบ้านได้มาซื้อบ้านได้มาจากไหนครับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นถ้าจะทำเงินให้มีคุณภาพก็จะต้องแบ่งเงินที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยนะครับให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทั้งหมดเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าครอบครัวมีคุณภาพนะครับทรัพย์ของเราที่เรามีอยู่มีคุณภาพเป็นทรัพย์ที่ให้กับอัลลอฮ์นะครับแล้วก็การงานที่เราอยู่เนี่ยที่เราทำเนี่ยขอให้เป็นการงานที่มีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกันผมเคยเน้นย้ำกับพี่น้องว่าละหมาดยังไงทำให้ดีที่สุดละหมาดเหมือนกับเป็นวรรคตูสุดท้ายทำให้ละเอียดที่สุดทำให้ประณีตที่สุดนะครับ
อย่าทำแบบสุกเอาเผากินทำแบบลุกลวกนะครับทำแบบไม่สนใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับสักแต่จะให้เสร็จอย่างเดียวแต่ไม่ได้คำนึงถึงความประณีตไม่คำนึงถึงความสวยงามนะครับในการกระทำอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางานอย่างนั้นก็จะเป็นงานที่นะครับถ้าคะแนนเต็ม10เนี่ยท่านอาจจะละหมาดแล้วได้1ได้5นะครับหรือได้4ได้3หรือได้1หรือไม่ได้อะไรเลยได้แต่ละหมาดอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอามันที่จะติดตัวไปเนี่ยนะครับที่จะดูแลเราเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ให้ความสุขกับเราที่อยู่ในหลุมกุโบสเนี่ยจะต้องเป็นอามันที่มาจากความตั้งใจเป็นอามันที่มาจากการกระทำอย่างประณีตนะครับเป็นอามันที่ทำอย่างมีคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพี่น้องทั้งหลายนะครับเป็นอามันที่ตรงกับอุตาบะอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอามันที่ตรงกับการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับเพราะอามันนะครับหลายๆคนที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลได้เคยปฏิบัติสิ่งที่บรรดาซอฮาบะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยปฏิบัติอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่างานของเราเนี่ยตรงกับงานของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ตรงกับการกระทำของท่านนบีหมายความว่าท่านนบีไม่รู้เห็นการกระทำนบีไม่เคยปฏิบัติบรรดาซอฮาบะไม่เคยปฏิบัติแล้วเราทำแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีนะครับเป็นสิ่งที่ทำแล้วเราคิดเอาเองว่าจะได้รับผลบุญได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่สิ่งที่เราทำอยู่นั้นเนี่ยนบีไม่เคยรู้มาก่อนนบีไม่เคยทำมาก่อนบรรดาซอฮาบะไม่เคยทำมาก่อนงานอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราทำไปนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องอุตริกรรมในเรื่องของศาสนานะครับฉะนั้นเราจะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าลาตามูตุนนะอิลลาวันตุมสลิมูนอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ซะก่อนการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยก็คือการปฏิบัติตามแบบอย่างแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเคร่งครัดพี่น้องปฏิบัติให้เหมือนท่านรอซูลให้มากที่สุดพยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดถึงสิ่งที่เราทำว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยรอซูลได้ทำไหมที่เราทำอยู่เนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เขาทำไหมนะครับถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยรอซูลไม่เคยทำรอซูลไม่เคยปฏิบัติแล้วเราควรจะทำยังไงพี่น้องก็อยากจะแนะนำว่าก็ให้เราเลิกนะครับไม่ต้องทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเลิกแล้วก็หันมาทำให้เหมือนกับที่เราซูลทำมากที่สุดอามันของเราที่เราจะติดตัวไปแล้วก็ไปอยู่กับเราในหลุมกูโบสเนี่ยก็จะเป็นอามันที่มีคุณภาพเป็นอามันที่จะช่วยเหลือเราให้เรารอดพ้นแล้วก็ปลอดภัยในขณะที่อยู่ในหลุมกูโบสเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าครอบครัวจะไปกับเราไม่ได้เราก็จะต้องทำครอบครัวที่เขายังอยู่เนี่ยเขายังไม่ตายเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพให้ได้เพราะไม่แน่เราอาจจะตายไปก่อนนะครับแล้วก็ทรัพย์สมบัตินะครับที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เรามาเนี่ยไปกับเราไม่ได้นะครับเราก็จะต้องทำทรัพย์ตรงนี้โดยการอธิบายให้กับคนในครอบครัวฟังว่าทรัพย์ที่ทุกคนมีที่ทุกคนแสวงหามาได้ที่ทุกคนมีหน้าที่การงานทำงานแล้วได้ทรัพย์มาอัลลอฮ์เป็นผู้ให้จะทำอย่างไรให้ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ช่วยเหลือเราจะทำอย่างไรให้ทรัพย์นั้นเนี่ยที่ไปกับเราไม่ได้แต่ไปในรูปอามันได้เนี่ยทำให้เรามีความสุขนั่นก็คือบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์หรือถ้าหากว่าเราอยู่ในบุคคลที่ศาสนากำหนดในเรื่องของการจ่ายซะกาตเราก็จ่ายซะกาตไปตามที่ศาสนากำหนดนั่นก็เรียกว่าทำทรัพย์ของเราให้มีคุณภาพนะครับครอบครัวมีคุณภาพทรัพย์
มีคุณภาพถึงแม้ครอบครัวจะและทรัพย์จะไม่ได้ตามเราไปแต่เราได้ทิ้งไว้อย่างมีคุณภาพนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็การงานที่เราได้ทำเป็นการงานที่มีคุณภาพตรงกับการงานตรงกับการกระทำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทั้งหลายเราก็จะกลับคืนสู่พระองค์ในสภาพที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้แล้วเราก็จะได้อยู่ในหลุมกุโบสยังมีความสุขนะครับเป็นการอยู่แล้วก็ได้รับการดูแลได้รับการคุ้มครองได้รับการปกป้องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยู่ในหลุมกุโบสที่ท่านนบีบอกว่าจะเป็นเราดอตุนมินริยาดินจันนะเป็นหลุมหนึ่งจากบรรดาหลุมของสวรรค์ที่เราจะอยู่แล้วมีความสุขในเบื้องต้นนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้พี่น้องผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะครับได้รับในสิ่งที่พี่น้องทั้งหลายได้กระทำได้แสวงหาอยู่ในนั้นนะครับอยู่ในหลุมกุโบสถ์เหมือนกับเป็นหลุมหนึ่งจากสวรรค์ให้เราได้รอดพ้นนะครับจากหลุมหนึ่งจากหลุมของบรรดานรกทั้งหลายอันเนื่องมาจากการงานที่ไม่ดีของเราฉะนั้นวันนี้เราจะห่างไกลจากการงานที่ไม่ดีของเราได้เราก็จะต้องนะซีฮัตกันตักเตือนซึ่งกันและกันให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยหวนกลับมาสู่การปฏิบัติตัวที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงจะฝากพี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการไว้นะครับให้พี่น้องทั้งหลายนะครับได้มีอามันที่ดีแล้วก็เป็นอามันที่อยู่คู่กับพี่น้องทั้งดุนยาและอาคิเราะห์วะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา